แล้วมณีเนี่ยคนถามมาเยอะมากว่ามณีมาอเมริกาไงคะยากหรือเปล่านู่นนี่นั่นคือทั้งหมดนี้จะบอกว่าอเมริกามาง่ายที่สุดสวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้นิวก็มาถึงสนามบินแล้วชิ้นนี้จะเป็นทริปแรกที่เราจะไปอเมริกากันนะคะก็จะพาคุณมณีไปฉีดพิษสุนัขบ้าสัก3โดสก็เดี๋ยวนิวจะมาบอกว่าเวลาคุณมณีเดินทางอ่ะมีเอกสารอะไรบ้างซึ่งนิวเคยทำคลิปไปแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกทีนึงเพราะรอบนี้เราไปอเมริกาปกติแต่ก่อนเราจะไปทางญี่ปุ่นไปจีนไปเกาหลีอะไรอย่างนี้เนาะป่ะเดี๋ยวเราไปนั่งดูเอกสารกันก็เรามาดูเอกสารเนี่ยค่ะนี่จะบอกว่าบินไปอเมริกากับคุณน้องแมวเนี่ยมันง่ายกว่าบินไปเกาหลีเยอะเลยเพราะว่า1ไม่ต้องใช้ผลตรวจเลือดอันนี้คือผลตรวจเลือดที่คุณมณีใช้บ่อยๆเวลาที่บินไปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ต้องใช้อเมริกาเราแค่ใช้ตัวนี้เลยค่ะก็คือวัคซีนนะคะแล้วก็ใบเอ็กซ์พอร์ตติ้งจะขอก่อนเดินทางไม่เกิน3วันนะคะที่สุวรรณภูมิก็คือใช้อันนี้แล้วก็อันนี้คือขาดไม่ได้เลยก็คือเหมือนบัตรประชาชนอย่างที่เราเคยมีกันก็คืออะไรวะไมโครชิปใบไมโครชิปซึ่งจะอยู่ตรงคอน้องแต่นิวจะบอกว่าอะไรก็บอกเมื่อกี้เกิดเรื่องตื่นเต้นเขาสแกนหาไมโครชิปคุณมณีตรงนี้ไม่เจอแล้วการที่สแกนหาไมโครชิปไม่เจอก็แปลว่าน้องไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้นิวเหงื่อตกมากฉันหายเราทำไงดีวะถ้าเกิดแบบไปไม่ได้ทำไงฉันกดไปหรอหรือต้องส่งมณีกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็เจอสรุปนี่สรุปก็อยู่ตรงที่เดิมแต่อาจจะเป็นที่เครื่องด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะคุณมณีมีคุณชาบูมาส่งด้วยเพราะว่าไปอเมริกากับน้องเป้นะคะเป้ก็คือเจ้าของชาบูว่าชาบูมาส่งด้วยเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินการรอบนี้เรานั่งเอชนาแอร์ไลน์เหมือนเดิมมาแต่ที่สำคัญอย่าลืมพาสปอร์ตตัวเองด้วยนะชื่อนิวกับไมโครชิปจะต้องตรงกันนะคะแล้วก็จะเป็นเจ้าของน้องพาขึ้นเครื่องได้เอกสารไปอเมริกาง่ายมากสำหรับคนที่แบบว่าจะพาน้องหมาไปอ่ะตอนนี้เขามีกฎใหม่ที่แต่ก่อนเนี่ยบินง่ายๆเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ต้องมี CDC Doc ซึ่งจะต้องเป็นการขอเอกสารจากทางอเมริกาแล้วก็จะตรวจนู่นนี่นั่นจะยุ่งยากกว่าเดิมต้องใช้เวลาประมาณ40วันเพราะฉะนั้นใครที่พาน้องหมาเดินทางต้องศึกษาดีๆก่อนที่อเมริกาแต่ว่าสำหรับแมวไม่เป็นไรเช็คกดเดิมป่ะเดี๋ยวรอไปเช็คอินกันไอ้บูมันขโมยเสียนะบูนี่มันเห็นลูกเราป่ะเห็นลูกเราป่ะเราจะมายืนอย่างนี้แล้วก็เด่นกว่ามณีอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนั่นเราว่ากันนะแล้วดูทุกคนดูเธอแล้วยังไงลูกฉันดูลูกฉันลูกฉันยังเห็นลูกฉันนะพูดทำอย่างนี้ไม่ได้นะเอามันไปเก็บไม่ได้สาเงียบมากอ่ะคือเข้ามาไม่เคยเห็นสนามบินเงียบขนาดนี้มาก่อนเลยดูจากบนให้ดูรอบๆคุณมณีง่วงนอนแล้วตอนนี้เมื่อกี้แอบหลับตอนเช็คอินเหนื่อยมากเดี๋ยวไปถ่ายต่อที่เกาหลีนะเดี๋ยวแป๊บนึงจะถึงเกาหลีเดี๋ยวไปต่อเครื่องจะให้ดูว่าเวลาขึ้นเครื่องบินคุณมณีอยู่ยังไงเพราะว่าเราเอากระเป๋าน้องใส่มาคุณมณีอยู่ตรงนี้อยากถ่ายดูนะคุณมณีมาเข้าห้องน้ำมีเวลา1ชั่วโมงเดี๋ยวก็ให้คุณมณีเข้าห้องน้ำกินน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะไปกันต่อเดี๋ยวกินข้าวแล้วกินน้ำแล้วก็นี่คือขอบสายพกมาขนาดเล็กนะคะไว้สำหรับเดินทางพกพาดีให้จริงค่ะก็สายมันแบบว่าพุ่งกดลงเอาแล้วเบาๆเบาๆเอาอีกไหมเอาแล้วลูกเอาแล้วเดี๋ยวทำให้โอเคจุ๊บๆ Flight OZ222 to New York JFK ถึงแล้วค่ะตอนนี้ถึงแล้วที่สนามบิน JFK เนอะถึงนิวยอร์กแล้วเพิ่งลงเครื่องกันมาเลยถึงตอน 11:30 ฮัลโหลก็มีคนทักน้องเต็มเลยแถวนี้เราลงมาเจอแคทเลเวอร์เต็มเลยคุณแล้วตอนนี้นะคะกำลังจะนั่งรถเข้าไปที่พักเราพักกันที่ควีนเนอะแต่เราไม่ได้นั่งแท็กซี่นะคะเรานั่งเป็นแบบว่าให้คุณแป้งเป็นคนที่อยู่ที่นี่เนอะเราก็เหมือนคอนแทคแล้วก็เรียกคุณแป้งมารับได้ตอน
ที่เราผ่านตม.เขาถามแค่ว่าอยู่กี่วันนิวก็ตอบไปว่าอาจจะ3เดือนหรือมากกว่าเขาก็เลยบอกว่าโอเคแล้วก็สแตมป์ให้ผ่านเลยแค่นั้นเลยแล้วมณีเนี่ยคนถามไปเยอะมากว่ามณีมาอเมริกาไงคะยากหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้คือทั้งหมดนี้จะบอกว่าอเมริกามาง่ายที่สุดดูปากนะคะอเมริกาเอกสารน้องมาง่ายที่สุดเลยคืออเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้แค่ตัวฉีดวัคซีนตัวนี้แต่ไอตัวฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะต้องมีเล่มมีอะไรให้พร้อมด้วยมีลายเซ็นคุณหมอแล้วก็เอาตัวฉีดวัคซีนตัวนี้ไปขอเอกสารที่ด่านกักกันสัตว์ที่สุวรรณภูมินะคะเวลามาอเมริกาใช้แค่ชุดนี้ชุดเดียวแต่อย่างที่เวลาที่เราไปเกาหลีหรือไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้ผลตรวจเลือดของน้องด้วยซึ่งคุณมณีมีอยู่แล้วนะคะผลตรวจเลือดนี่แหละที่มันใช้เวลาทำนานแล้วก็แมวบางตัวไม่สามารถไปได้เพราะว่าผลตรวจเลือดไม่ผ่านอะไรเงี้ยแล้วผลตรวจเลือดเนี่ยใช้ได้2ปีส่วนอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้นิวเคยพูดไปหลายทีแล้วคือไมโครชิปของน้องนะคะจะอยู่ที่ต้นคอน้องค่ะต้นคอน้องถือว่าเป็นบัตรประชาชนหรือเป็นพาสปอร์ตน้องเลยใบนี้จะต้องใช้ทุกครั้งที่ออกนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ง่ายหรือยากก็ตามเดี๋ยวคลิปหน้านิวจะทำคลิปว่าไปฉีดวัคซีนซึ่งจริงๆแล้วเรากำลังจะฉีดวัคซีนวันนี้แหละไปแล้วบ๊ายบายนีนะบ๊ายบายตูมี่บ๊ายบายไอ้จุ๊มาร์